ัสดีครับทันตแพทย์ประพลจงธนาวณิชนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่องวิธีการดูแลไม่ให้อุปกรณ์จัดฟันเกี่ยวกับพุงแก้มครับสำหรับคนที่เพิ่งติดอุปกรณ์ใหม่ๆครับแน่นอนว่าตัวเครื่องมือเนี่ยมันก็จะมีความนูนความอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้คมแต่ว่ามันก็จะสามารถจะระคายเคืองกับพุงแก้มช่องปากเราได้นะครับซึ่งเวลาที่ติดอุปกรณ์ไปเนี่ยนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมก็คือตัวแว็กซ์หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางทีก็อยู่ในซองอยู่ในกล่องแบบนี้ตัวแว็กซ์แบบนี้นะครับให้เราเนี่ยหยิบขนาดประมาณเท่านี้นะครับแปะไปบริเวณที่เรารู้สึกว่ามันระคายเคืองซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับมักจะอยู่ที่บริเวณฟันซี่หลังสุดที่เราติดตัวแบบเก็ตนะครับซึ่งมันก็จะมีเหมือนตะขอเล็กๆนิดนึงนะครับซึ่งตรงเนี้ยมักจะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็เป็นแผลร้อนในแต่เวลาติดเนี่ยก็จะมีเทคนิคนิดนึงก็คือให้เรากลืนน้ำลายก่อนเพราะว่าถ้าเกิดฟันเปียกอยู่เลยน้ำลายเนี่ยมันจะติดไม่ค่อยอยู่นะครับพอเรากลืนเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีน้ำลายนะครับฟันตัวเนี้ยแห้งเนี่ยเราก็แค่แปะลงไปที่บริเวณฟันแบบนี้ก็จะทำให้ลบคมลบเหลี่ยมอะไรของเครื่องมือเนี่ยมันก็จะไม่โดนกระพุ้งแก้มก็จะไม่ระคายเคืองครับก็แนะนำว่าในช่วงของสัปดาห์แรกของการติดเครื่องมือเนี่ยร่างกายก็จะต้องค่อยๆปรับตัวช่วงเนี้ยมักจะมีแผลร้อนในนะครับก็ให้เราแปะตัวแว็กซ์เนี่ยนะครับตลอดทุกคืนหรือว่าตลอดเวลาถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันระคายเคืองหรือว่าบริเวณอื่นๆก็ตามนะครับที่อาจจะมีการระคายเคืองก็สามารถแปะแว็กซ์ตัวนี้ได้หมดเลยนะครับดูแลง่ายนะครับก็ยังไงนะครับขอฝากเพจแล้วก็ YouTube นะครับของโรงพยาบาลฟัน BIDH นะครับก็จะมีข้อมูลหรือว่ามีสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากนะครับมาให้ทุกท่านเรื่อยๆเลยนะครับ